จิตเตสังกิลิเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุขติเป็นที่ไป DFM ร่วมด้วยช่วยกันคลื่นความดีช่วงตายแล้วไปไหนดีโดยบุญเย็นสังช่วยบุญปานสนั่นธนธรรมตระกูลและบุญเอกหนูนา20:09 นะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการตายแล้วไปไหนดีนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะไปสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์นะครับช่องทางในการติดต่อสื่อสารของเรานะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดจะฝากทักทายหรือว่าสอบถามปัญหาข้อธรรมต่างๆกับพระอาจารย์นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับระบบดีแท็กส่งฟรีนะครับ SMS มาที่1677นะครับสำหรับระบบอื่นนะครับส่งมาที่4522000ครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับไปพบกับพระอาจารย์ธวัชชัยไชยชโยนะครับในช่วงจักรวาลความสุขครับขอเชิญพบกับนานาความสุขจากทุกๆจักรวาลในจักรวาลความสุขกับพระอาจารย์ธวัชชัยไชยชโยจะสุขก็สุขจะทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้นหรือมายึดยื้อเอาแต่สุขกันดีไหมขจัดโศกกำจัดทุกข์มันทิ้งไปหากำไรมีแต่สุขสนุกจริงจะให้สุขหรือให้ทุกข์เดินมาหาจะไขว่คว้าความทุกข์หรือสุขยิ่งทุกวันคืนชื่นสุขหรือทุกข์จริงอยู่ที่ใจหยุดนิ่งๆกลางกายเราถ้าใจหยุดก็สุขสุดและสุดสุขจะกลับทุกข์ทุกโศกวิโยคเศร้าหากใจฟุ้งซัดสายนอกกายเราจงเลือกเอาสุขทุกนั้นท่านกำหนดเองจงเลือกเอาสุขทุกนั้นท่านกำหนดเองผมบุญใสนะครับและคุณผู้ฟังนะครับพร้อมใจกันกราบพระอาจารย์ธวัชชัยทัตชโยพร้อมกันครับกันมรสการกราบเจริญพรบุญใสครับผมท่านเดียวเหรอวันนี้คนเดียวครับพระอาจารย์ครับเอกบุญกับคุณผู้ฟังนะครับอีกหลายๆบุญครับมันติบุญเลยครับผมเจริญพรท่านผู้ฟังทุกท่านจตุบุญบุญไตรทุกจักรวาลเลยนะครับผมขอให้มีความสุขกันทุกคนเลยมีสุขกันดีเนาะมีครับผมหยุดหลายวันก็มีความสุขครับถ้าหยุดนิ่งๆจะมีความสุขมากครับหยุดหลายวันแต่ถ้าใจไม่หยุดเนี่ยนะมันดูมีทุกข์มาครับผมแต่ถ้าใจหยุดนิ่งๆวันหยุดหรือวันไม่หยุดมีความสุขได้ทุกวันเลยครับเรายังคงอยู่กับธรรมจักรกับพรตนสูตรยังไม่จบวันนี้น่าจะจบครับเป็นพระธรรมเทศนาหรือเทศกันแรกที่พระพุทธเจ้าแสดงให้ปัญจวัคคีย์ฟังเมื่อวันอาสาฬหบูชาขึ้น15 ค่ำเดือน 8ทบทวนเนื้อหากันสักนิดหนึ่งสำหรับท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ฟังหรือท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วจะได้ต่อเนื่องกันได้ง่ายขึ้นเนื้อหาโดยสรุปจากครั้งที่ผ่านมาของธรรมจักรกับพรตนสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าการปฏิบัติสุดโต่ง2 วิธีที่ไม่ควรปฏิบัติคือกามสุขัลลิกานุโยคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องพัวพันด้วยกามและอัตตะกิรมฐานุโยคการปฏิบัติที่ทำให้ตัวเองลำบากทรมานตัวเองไม่ควรกระทำแต่ให้ปฏิบัติตามทางสายกลางที่พระองค์ได้ทรงกระทำและตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสายกลางเราได้คุยกันไปแล้วได้อธิบายกันไปแล้วว่าในทางปฏิบัตินั้นคือการวางใจของเราให้สบายๆผ่อนคลาย
ไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปและให้หยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายในทางปฏิบัติพระองค์ทำแค่นั้นแหละนะขึ้น15ค่ำเดือน6ถ้าเราย้อนไปดูพุทธประวัติพระองค์ไม่ได้ทำอย่างอื่นทรงนั่งหลับตาทำใจหยุดนิ่งๆเท่านั้นเองทั้งคืนแล้วเมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนใจจะดำเนินเข้าไปตรงกลางของกลางกลางของกลางตรงศูนย์กลางกายกลางร่างกายของเราและเข้าไปในกลางเรื่อยๆท้ายที่สุดจะถึงพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์เข้าถึงพระนิพพานในตัวพระพุทธเจ้าได้ตรัสต่อว่าพระองค์ทรงค้นพบความจริง4ประการหรืออริยสัจ4ครับมีทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธความดับทุกข์ของทุกข์ทุกข์ดับไปยังไงและมรรควิธีปฏิบัติเพื่อให้ทุกข์ดับมรรคคืออริยมรรคมีองค์8ครับหรือมัชฌิมาปฏิปทาหรือการปฏิบัติที่เป็นกลางๆหรือทางสายกลางนั่นเองมรรคมีองค์8เป็นอริยสัจข้อที่4คือวิธีปฏิบัติเพื่อให้ทุกข์ดับหรือดับทุกข์เมื่อปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ครบสมบูรณ์คือใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายถึงที่สุดแล้วทุกข์ก็จะดับนั่นคืออริยสัจข้อที่3นิโรธความดับของทุกข์ทุกข์ดับเพราะตัณหาดับเมื่อพิจารณาว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์หรือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาครับสมุทัยอริยสัจข้อที่2ตัณหาความทะยานอยากเหตุให้เกิดทุกข์แล้วย้อนมาอริยสัจข้อทุกข์พระเจ้าทรงแยกหรือจำแนกทุกข์ให้ดูว่ามีถึงคุณสายจำได้ไหมกี่ประเภท11ประเภทครับ11ประเภทโอสาธุนะ11ประเภทตั้งแต่ชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่มรณะปิทุกขังความตายเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์โสกะความเศร้าโศกเสียใจเศร้าโศกเสียใจแห้งใจเหมือนน้ำแห้งคลองอย่างนั้นมันทุกข์ปริเทวะก็คือลำพึงลำพันกับเหตุที่เสียไปแล้วลำไรลำพันตัดใจไม่ขาดของรักสิ่งรักคนรักหกคือทุกขะคือความไม่สบายกายอันนี้ที่เราเข้าใจเราใช้คำว่าทุกข์จริงๆใช้เฉพาะแค่ไม่สบายกายร้อนไปหนาวไปเหนียวตัวเหงื่อออกปวดเมื่อยไม่สบายกายเป็นทุกข์เจตโทมนัสสะความร้อนใจร้อนใจคิดกลัวคิดกังวลแปดอุปายาตความคับแค้นใจคับแค้นใจตรอมใจพูดไม่ออกบอกไม่ได้9อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจครับก็เป็นทุกข์10ปิเยหิวิปโยโคทุกโขพลัดพรากจากของที่รักที่ชอบใจเป็นทุกข์11ยัมปิชังนรภติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าแยกแยะหรือจำแนกหรือวิเคราะห์หรือภควาจำแนกธรรมให้ดูว่าทุกข์มีอาการต่างๆถึง11ประเภทไม่แยกแล้วทรงสรุปหรือรวมหรือสังเคราะห์ให้ดูด้วยนะว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5นั้นเป็นตัวทุกข์อุปทานแปลว่ายึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจกิเลสยึดถือว่าเป็นของเราส่วนขันธ์5คือองค์ประกอบของมนุษย์ซึ่งประกอบด้วยกายหรือรูปกับใจหรือนามใจหรือนามประกอบด้วย4ส่วนคุณสายจำได้ไหมครับคือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณครับใช่เวทนาคือการเห็นหรือการรับรู้สัญญาการจำสังขารการคิดปรุงแต่งส่วนวิญญาณคือการรู้แจ้งอารมณ์อุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5หรือกายและใจของเรานี่แหละเป็นตัวทุกข์พระองค์แยกให้ดูด้วยแล้วสรุปให้ดูด้วยพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าปัญญาเครื่องรู้และเห็นหรือญาณทัศนะตามความเป็นจริงที่มีรอบ3อาการ12เกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์พระองค์จึงได้ปฏิญาณหรือตรัสบอกว่าพระองค์ตรัสรู้คือทั้งรู้และทั้งเห็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วไม่ใช่คิดไม่ใช่นึกเอาเองแล้วก็ยังไม่มีใครเคยรู้เคยเห็นมาก่อนพระองค์ตรัสรู้แล้วด้วยญาณเครื่องอย่างรู้นี้และญาณเครื่องอย่างรู้นี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับองค์ประกอบอีก5ประการคือจักขุงอุตปาทิจักขุหรือจักสุดวงตาธรรมเกิดขึ้นแล้วญาณังอุตปาทิญาณเครื่องอย่างรู้เกิดขึ้นแล้ว
ปัญญาอุทปาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วในที่นี้พระองค์หมายถึงภาวนามัจจปัญญาวิชาอุทปาธิวิชาเกิดขึ้นแล้ววิชา3วิชา8อภิญญา6ความรู้ที่ยิ่งกว่าความรู้ของมนุษย์ทั่วไปตั้งแต่อิทธิวิธีหูทิพตาทิพรู้ใจผู้อื่นไปจนถึงฤกษ์ชาติได้รู้การไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกและทำกิเลสให้หมดสิ้นไปและอาโลโกอุทปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์ครั้งที่แล้วน่าจะมาถึงตอนนี้เนาะครับผมอาโลโกอุทปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก่อนที่จะต่อว่ารายละเอียดมียังไงบ้างแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วคุณสายทบทวนวิธีการฟังรายการของเราหน่อยสิว่าฟังยังไงจึงจะได้อรรถรสอรรถประโยชน์เต็มที่เพื่อมีท่านผู้ฟังเปิดฟังครั้งแรกและจะได้ทบทวนสำหรับท่านที่เคยฟังแต่อัดลืมไปแล้วฟังยังไงนะรายการของเรานะครับผมรายการของเรานะครับก็ให้คุณผู้ฟังนะครับตั้งใจหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายนิ่งๆ นะครับสบายๆฟังอย่างต้องอกตั้งใจนะครับก็ฟังอย่างสบายๆฟังอย่างสบายๆที่ศูนย์กลางกายเป็นตัวของเราเป็นธรรมชาติของเราสบายจะนำความสุขมาให้ถ้าไม่สบายก็ไม่มีความสุขชีวิตเราต้องการความสุขเพราะฉะนั้นทำตัวให้สบายทำใจให้สงบฟังไปผ่อนคลายไปเป็นธรรมชาติเป็นเนื้อเป็นตัวของเราตัวเราจริงๆไม่ตั้งใจอะไรมากแต่ก็ไม่ได้ส่งใจสอดสายไปที่อื่นครับใจหรือความรู้สึกที่เราชอบนึกชอบถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เอามาไว้ในตัวที่โบราณบอกว่าให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวทำไมใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเอาใจมาไว้อยู่ที่ตัวที่ตัวก็อยู่ที่ศูนย์กลางกายกลางกายของเรากลางกายนี่ตรงไหนตรงที่รู้สึกว่าเวลาเราขึ้นรถแล้วลงเนินมันจะเสียวแวบเสียวแป๊บตรงนั้นนะครับนั่งรถเร็วๆแล้วลงสะพานเนี่ยปุ๊บเขาบอกว่าใจหายคือใจมันหายไปจากที่ตั้งของใจนั้นเอาความรู้สึกนึกคิดของเรามาไว้ตรงนั้นแหละตรงที่เสียวแวบเสียวแป๊บลงสะพานลงเนินลงครับเพราะตรงนั้นน่ะเป็นที่ตั้งของใจเป็นที่รวมของสติเป็นที่รวมของปัญญาเป็นที่รวมของความสุขและเป็นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงค้นพบอริยสัจ4และเปลี่ยนเจ้าชายสิทธัตถะให้เป็นพระพุทธเจ้าโดยพระองค์วางใจเป็นกลางๆหยุดนิ่งๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายของพระองค์เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธแก่นแท้แนวปฏิบัติตามทางสายกลางก็คือวางใจของเราอย่างสบายๆนิ่งๆเอาไว้ตรงกลางกายท่านผู้ฟังทุกท่านนะเรา1ลูกกัน1คนด้วยนะครับอาจารย์ด้วยอุตส่าห์ด้วยท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะทำตัวให้สบายทำใจให้สงบวางใจนิ่งๆสบายๆที่กลางกายฟังไปอย่างสบายๆด้วยหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายกันทุกๆท่านเลยนะเรามาต่อกันเรื่องของธรรมจักรกับพอธนสูตรมาถึงอาโลโกอุทปาธิอาโลโกแปลว่าแสงสว่างอุทปาธิเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดจึงเห็นถ้ามืดก็มองไม่เห็นกลางวันกับกลางคืนกลางวันเห็นชัดกว่าใช่ไหมไม่เห็นก็ไม่รู้อะไรอยู่ในที่มืดๆเราก็ไม่รู้มันอะไรแต่ถ้าสว่างสว่างเรารู้ว่านั่นอะไรโดยที่ไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรเพราะเห็นไม่เห็นก็ไม่รู้แต่นี่แสงสว่างเกิดพระองค์จึงทั้งรู้และทั้งเห็นตรัสรู้แปลว่าอะไรคำว่าตรัสรู้เนี่ยแปลว่าทั้งรู้และทั้งเห็นนะผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการปฏิบัตินั่งสมาธิเจริญภาวนาเมื่อใจหยุดนิ่งในระดับหนึ่งแสงสว่างจะเกิดทั้งที่หลับตาเลยนะหลับตาแต่มีความสว่างได้ไม่มืดไม่น่าเชื่อนะแต่เป็นความจริงหลับตาแล้วแสงสว่างเกิดน่าสนใจหรือเราคงเคยได้ยินว่ามีรัศมีเรืองแสงที่เรียกว่าฉับพันรังสีเป็นสีรุ้งเป็นรัศมีอยู่รอบกายของพระพุทธเจ้าหรือบางทีเห็นเป็นภาพวาดเป็นรัศมีอยู่รอบพระเศียรของพระองค์ครับถ้าใช้สติปัญญาอย่างมนุษย์ธรรมดาก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่มนุษย์จะมีแสงเรืองนั้นมันอาจจะเป็นจินตนาการมากกว่า
ในเรื่องนี้ถ้าใครติดตามวงการวิทยาศาสตร์อยู่บ้างจะทราบว่าหรือคงพอจำกันได้นะว่านักวิทยาศาสตร์สามารถผลิตกล้องถ่ายภาพสิ่งต่างๆแล้วเห็นรัศมีหรือแสงเปล่งออกมารอบๆวัตถุที่ถ่ายที่เรียกว่าภาพถ่ายเกอร์เลียนเคยได้ยินไหมคุณสายไม่เคยเลยครับอาจารย์ครับภาพถ่ายเกอร์เลียนถ่ายแล้วจะเห็นแสงออกมารอบวัตถุนั้นไม่ว่าจะเป็นใบไม้เป็นถ้วยเป็นชามเรืออะไรต่างๆแต่ถ้ากับมนุษย์จะมีแสงเปล่งออกมาชัดเจนมากแต่มีความแตกต่างกันของแต่ละคนเป็นผลงานการค้นคว้าของเกอร์เลียนชาวรัสเซียอ่านมาแล้วละประมาณปี2482และพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันภาพคนที่ถ่ายด้วยกล้องเกอร์เลียนจะเห็นรัศมีออกมารอบตัวนี่ถ้าเป็นรายการโทรทัศน์หรือเห็นภาพได้คงจะดีนะจินตนาการกันแล้วกันเป็นรายการวิทยุจะเห็นรัศมีออกมารอบตัวรัศมีนี้จะแตกต่างกันไปตามวัยต่างกันรัศมีก็ต่างกันตามสุขภาพดีรัศมีจะเข้มแข็งสุขภาพอ่อนแอเจ็บป่วยรัศมีจะน้อยลงมาหดตัวลงมาด้วยรวมถึงพลังของสมาธิของเจ้าของภาพด้วยคนที่นั่งสมาธิรัศมีจะเจิดจ้าออกมาเลยเห็นแตกต่างกันออกมาอย่างนั้นเลยเมื่อถ่ายด้วยกล้องเกอร์เลียนหรือแม้แต่ผลงานการค้นพบของดร.คินเนอร์ดร.คินเนอร์นี่อยู่ที่โรงพยาบาลเซนต์โทมัสในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประมาณปี2390ถึง2463การวิจัยหรือผลงานการค้นพบนี้ก็ยืนยันในเรื่องนี้เหมือนกันดร.เคนเนอร์ในประดิษฐ์เครื่องมือที่มีจอรับภาพเคลือบด้วยสารละลายของสีย้อมวัตถุแล้วนำไปส่องดูชายคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพเกือบเปลือยกายในห้องทดลองของเขาในรายงานเขารายงานว่าเห็นรัศมีของแสงแผ่ออกมารอบกายของชายคนนั้นนี่มองผ่านกล้องนะแสงนั้นมีอยู่3ชั้นชั้นในสุดดร.กินเนอร์เรียกว่ากายทิพย์ชั้นที่2มีรัศมีประมาณ30นิ้วเขาเรียกว่าอินเนอร์ออร่าอินเนอร์ภายในออร่าและชั้นที่3มีรัศมีประมาณ30นิ้วเหมือนกันเขาเรียกว่าเอาเตอร์ข้างนอกเอาเตอร์ออร่ารัศมีที่เห็นนี้จะหดตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อคนกำลังจะสิ้นใจนี่คนธรรมดานะแต่ต้องเห็นด้วยกล้องนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพื่อพอจะอธิบายหรืออ้างอิงให้กับผู้ที่ศึกษาหรือเชื่อถือกับผลงานการทดลองทางวิทยาศาสตร์ว่าวิทยาศาสตร์ทดลองจนเห็นแสงหรือรัศมีหรือกายภายในของมนุษย์แล้วเหมือนกันแต่ยังต้องใช้เครื่องมือส่องดูอยู่นะหลวงปู่วัดปากน้ำค้นพบและยืนยันว่ามนุษย์มีกายอยู่ถึงกี่กายคุณสายทราบไหม18กายโอ้ครับ18กายภายในท่านนั่งสมาธิใจหยุดนิ่งจะเข้าไปถึงกายภายในเป็นชั้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 นไปกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหันต์เป็นพระอรหันต์เคยได้ยินไหมภาพยนตร์เรื่องนานแล้วเนาะ18ด่านอรหันต์ต้องคำเคยครับสงสัยว่าทำไมต้อง18ด่านอรหันต์ต้องคำทำไมไม่12ด่านหรือไม่7ด่านในเรื่องเนี่ยไม่ได้ดูแล้วนะแต่ทราบว่าพระเอกต้องป่าด่านไป18ด่านถึงจะได้วิชาสูงสุดครับก็เหมือนคำสอนหลวงปู่วัดปากน้ำเหมือนกันว่าถ้าเราหยุดใจนิ่งๆเข้าไปผ่านกายในกายกายในกายที่ตรงกลางของกลางไปเรื่อยๆ18กายก็ถึงกายธรรมอรหันต์เป็นพระอรหันต์ในกรณีของพระพุทธเจ้าบุญบารมีของพระองค์เต็มเปี่ยมแล้วและหมดกิเลสแล้วแสงสว่างที่พระองค์ตรัสว่าเกิดขึ้นกับพระองค์อาโลโกอุทปาทิจึงเป็นไปได้อย่างไม่น่าสงสัยอะไรและมีหลักฐานยืนยันในพระไตรปิฎกอีกหลายครั้งหลายตอนทีเดียวเรื่องรัศมีนี้นะพระพุทธเจ้าทรงตรัสเป็นบทสรุปความรู้ทั้งหมดที่พระองค์ทรงตรัสรู้และทรงยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าความหลุดพ้นพิเศษของเราจะไม่กลับหรือเกิดขึ้นอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วไม่มีพบคือไม่มีการเกิดขึ้นอีกแล้วไม่กลับมาเวียนว่าตายเกิดอีกแล้วเมื่อจบพระธรรมเทศนาธรรมจักรกับปทานสูตรนี้พระองค์ตรัสว่าอัญญาโกณฑัญญะเห็นแล้วอัญญาโกณฑัญญะเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นธรรมะไงเห็นทางที่เดินไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์ทางสายกลางใจหยุดนิ่งเข้าไป
าไปถึงความสุขอันเป็นอมตะหรือพระนิพพานเห็นเส้นทางนี้แล้วเห็นแล้วแต่เข้าถึงหรือยังยังเข้าไปไม่ถึงที่สุดได้เพียงแค่โสดาบันยังต้องเดินต่ออีกยังต้องหยุดใจต่ออีกได้แค่เพียงโสดาบันแต่เห็นแล้วอัญญาคนทยะเห็นแล้วแล้วพระองค์จึงได้ให้อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาวันอาสันหบูชาจึงมีพระรัตนตรัยครบองค์3มีพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธพระธรรมคือพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรส่วนพระสงฆ์คือพระอัญญาคนอัญญาประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือทำไมพระอัญญาคนทัญญะจึงบรรลุธรรมเป็นองค์แรกก่อนใครทั้งหมดท่านทำบุญอะไรไว้จึงได้สิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐก่อนคนเคยได้ยินไหมท่านทำบุญอะไรไว้ไม่เคยครับเราลองฟังไว้นะใครอยากได้อะไรก่อนต้องทำแบบได้ก่อนคนอื่นนะพระอัญญาคนทัญญะใช่แล้วมีคนหนึ่งนะได้หลังสุดเหมือนกันองค์สุดท้ายพระอรหันต์องค์สุดท้ายครับก่อนพระเจ้าจะปรินิพพานจึงได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจำชื่อได้ไหมจำชื่อไม่ได้พระสุภัททะครับนั่นองค์สุดท้ายเรามาดูซิว่า2องค์นี้ทำบุญอะไรไว้จึงได้ก่อนและได้สุดท้ายเมื่อย้อนระลึกชาติไปพอเป็นพระอรหันต์แล้วท่านระลึกชาติไปดูท่านพบว่าท่านได้ตั้งความปรารถนาหรืออธิษฐานสมัยพระปทุมมุตตระพุทธเจ้าพุทธเจ้าองค์ก่อนนู้นในสมัยนั้นท่านเกิดในตระกูลข้าบดีในนครหังสวดีท่านตั้งความปรารถนาหรืออธิษฐานว่าให้ท่านได้รู้แจ้งธรรมก่อนใครๆท่านได้ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ 100,000 รูปตลอด7วันและตั้งจิตอธิษฐานด้วยบุญนี้ขอให้รู้แจ้งธรรมของพระพุทธเจ้าก่อนใครๆเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วได้สร้างเรือนแก้วไว้ในเจดีย์เรือนแก้ว 1,000 หลังรายรอบเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระปทุมมุตตระพุทธเจ้ามาในสมัยของพระวิปัสสีพุทธเจ้าเราจำได้ใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีพระองค์เดียวในกับของเราพระพุทธเจ้าท่าพระองค์ผ่านพระพุทธเจ้ามา2พระองค์ในสมัยพระวิปัสสีพุทธเจ้าได้เกิดเป็นกุฎุมพีกุฎุมพีคำนี้คือเป็นคนมีทรัพย์เป็นเศรษฐีชื่อมหาการได้ถวายข้าวมัทุปายาตได้ถวายทาน9ครั้งในฤดูทำนาเมื่อเกิดผลอะไรก่อนข้าวออกรวงน้ำนมข้าวมันถวายก่อนนำถวายพระพุทธเจ้าก่อนเลยก่อนที่จะใช้ก่อนจะบริโภคด้วยตัวเองด้วยอานิสงส์นี้เองคือถวายก่อนมีอะไรที่เกิดก่อนถวายก่อนทำให้ท่านบรรลุธรรมเป็นองค์แรกของเราก็มีเหมือนนะเวลาตักบาตรพระเอาข้าวปากหม้อข้าวช้อนแรกของหม้อถวายแล้วญาติโยมที่ปลูกมะม่วงปลูกทุเรียนปลูกเงาะผลไม้ที่ออกก่อนรุ่นแรกจะนำไปถวายพระก่อนอานิสงส์อย่างนี้จะได้ก่อนซึ่งต่างจากน้องชายน้องชายชื่อจุลกาศพี่ชื่อมหาการจุลกาศถวายทานเหมือนกันแต่ถวายที่หลังนำไปใช้ก่อนนำไปขายก่อนแล้วไปถวายที่หลังจุลกาลจึงบรรลุธรรมเป็นองค์สุดท้ายชื่ออะไรนะสุภัตตาสุภัตตาเป็นพระอรหันต์เหมือนกันนะแต่เป็นองค์สุดท้ายสุภัตตาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานจะปรินิพพานแล้วสุภัตตาก็ไปหาได้ก่อนหรือได้สุดท้ายดีได้ก่อนดีครับก่อนตั้งกี่ปี45ปีถ้าใครต้องการได้อะไรก่อนคนอื่นก็ถวายก่อนเหมือนพระอัญญาคนอัญญะถ้าอยากได้ทีหลังก็ถวายทีหลังเหมือนพระสุภัททะในสมัยของพระพุทธเจ้าของเราอัญญาคนอัญญะเป็นพราหมณ์และเป็นพราหมณ์คนที่8ที่ทำนายลักษณะของเจ้าชายเศรษฐาว่าจะได้บรรลุธรรมเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนซึ่งต่างจากพราหมณ์อีก7คนนะครับที่บอกว่าไงอีก7คนบอกว่า2ในอย่างแรกจะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิหรืองั้นก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้ายก2นิ้วแต่อัญญาคนทัญญะเป็นพราหมณ์หนุ่มที่สุดในบรรดา8คนนั้นครับยกนิ้วเดียวบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเมื่อพยากรณ์อย่างนั้นแล้วออกบวชเลยนะออกบวชรอพระพุทธเจ้าเลยมั่นใจมากและชวนลูกๆหลานๆ
ของพราหมณ์อีก7คนนั้นออกด้วยแต่ปฏิเสธไป3รับด้วย4คนจึงรวมทั้งตัวเองด้วยเป็น5คนเป็นปัญจวัคคีย์ออกบวชรอพระพุทธเจ้าเลยลองคิดดูสิว่าตอนที่พราหมณ์โกณฑัญญะพยากรณ์พระพุทธเจ้านั้นเป็นพราหมณ์หนุ่มที่สุดคุณสักกะว่าอายุเท่าไหร่หนุ่มที่สุด25 30ประมาณนั้นนะถึงว่า30พระพุทธเจ้ากว่าจะออกมหาปิเนสกรมอายุเท่าไหร่29ครับสมมุติว่า30 59ครับพระเจ้าบำเพ็ญทุกขกิริยาอีก6ปีครับเท่าไหร่60กว่า60กว่า65 60นั่นแหละประมาณนั้นนะนั้นตอนที่ท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นั้นท่านมีอายุมากแล้วทีเดียวเมื่อมีอายุมากแล้วพระพุทธเจ้าได้ตั้งท่านเป็นเอตทัคคะทางผู้รู้ราตรีนานคือบรรลุธรรมก่อนใครพระเคารพนับถือกันตามอาวุโสพันเตใครบวชก่อนถือว่าเป็นพี่ผู้ที่บวชทีหลังต้องให้ความเคารพความเกรงใจพอท่านบวชแล้วท่านไม่อยากจะให้ท่านอื่นเช่นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรต้องลำบากใจเพราะท่านเป็นพันเตกว่าท่านจึงได้ปลีกตัวออกไปอาศัยอยู่ที่สะฉัตรทันป่าหิมวันเราจึงไม่ค่อยได้ยินเรื่องราวของท่าน12ปีจึงปรินิพพานที่สะฉัตรทันที่ป่าหิมวันนั้นแล้วใครดูแลท่านที่นั่นมีช้าง 8,000 เชือกคอยดูแลวัฏฐานท่านอย่างดีทีเดียวนี่เรื่องของพระอัญญาโกณฑัญญะผู้บรรลุธรรมเป็นองค์แรกหลังจากที่อัญญาโกณฑัญญะบรรลุเป็นพระโสดาบันในวันขึ้น15ค่ำเดือน8หรือวันอาสาฬหบูชาแล้วในวันต่อมาวัปปะก็ได้เป็นพระโสดาบันวันที่3ภัททิยะได้เป็นพระโสดาบันวันที่4มหานามะและวันที่5อัสสชิได้เป็นพระโสดาบันตามมาวันละองค์วันละองค์วันละองค์มีบางตำราเหมือนกันกล่าวว่าบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันครั้งละ2องค์คือวัปปะและภัททิยะบรรลุธรรมพร้อมกันและอีกวันหนึ่งมหานามะและอัสสชิบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพร้อมกันแต่ไม่เป็นไรนั่นไม่ใช่รายละเอียดที่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ว่าเมื่อปัจจวัคคีย์นั้นเป็นพระโสดาบันทั้ง5องค์แล้วในวันที่5แรม5ค่ำเดือน8พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนากันที่2ชื่ออะไรจำได้ไหมเกริ่นไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วกันที่2อาทิตย์อนัตตลักขณสูตรอนัตตลักขณสูตรอนัตตาอนัตตานี่แหละที่เราค้างกันเรื่องอนัตตาลักขณะก็ลักษณะพระสูตรที่พูดถึงลักษณะของอนัตตาหรืออนัตตาอนัตตลักขณสูตรเป็นพระธรรมเทศนากันที่2ที่เทศโปรดพระโสดาบันทั้ง5องค์พอฟังอนัตตลักขณสูตรจบพระโสดาบันทั้ง5คือปัญจวัคคีย์นะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอัตตาอนัตตาตรงทีเดียวเราจะมาศึกษาอนัตตลักขณสูตรในรายละเอียดกันแต่ต้องทำใจนิดนึงนะกันนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้เทศ เป็นผู้แสดงและเทศให้ใครฟังเทศให้พระโสดาบันฟังแต่พระอาจารย์เป็นพระภิกษุธรรมดาเป็นสมุติสงฆ์จะนำเนื้อหาสาระมาขยายความเพื่อให้คุณสายและท่านฟังซึ่งยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันกันใช่ไหมครับเรามาศึกษากันตามความรู้ความสามารถตามกำลังสติปัญญาเป็นเสมือนเข็มทิศหรือแผนที่นำทางไปก่อนสิ่งใดที่ทำความเข้าใจได้ก็ทำความเข้าใจไปสิ่งที่ยังไม่เข้าใจยังทำความเข้าใจไม่ได้ยังตกลงไม่ได้ก็เก็บแขวนเอาไว้ก่อนแล้วจึงค่อยมาศึกษาหาความรู้ต่อเมื่อมีประสบการณ์มีข้อมูลและความรู้มากขึ้นความรู้ความเข้าใจของเราจะได้พัฒนายิ่งขึ้นไปพระอาจารย์จะอธิบายตามกำลังสติปัญญาความรู้ความเข้าใจความสามารถของตัวเองที่ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์และค้นคว้าจากพระไตรปิฎกขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านฟังด้วยใจที่หยุดนิ่งๆสบายสบายทำงานที่ศูนย์กลางกายใจหยุดนิ่งๆสบายสบายนี่แหละจะเป็นวิธีการที่จะทำให้เราเข้าไปถึงความรู้ความสุขเข้าไปถึงธรรมะต่างๆขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสูตรนี้ท่านขึ้นต้นว่ารูปังอนัตตารูปเป็นอนัตตา
เราต้องทำความเข้าใจภาษาบาลีกันหน่อยนะครับภาษาบาลีพื้นฐานนอกจากไม่ได้เป็นมหาแล้วนะแต่พอรู้นิดหน่อยอธิบายพอให้เข้าใจได้พื้นฐานรูปังอนัตตารูปเป็นอนัตตาเริ่มต้นในอนัตตาเลยอนัตตาแปลว่าอะไรอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนครับต้องแปลตรงนี้ให้ดีนะแปลว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่แปลว่าไม่มีตัวตนถ้าแปลผิดหรือแปลว่าไม่มีตัวตนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดไปใหญ่ทีเดียวอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่แปลว่าไม่มีตัวตนเรามาดูภาษาบาลีพื้นฐานกันหน่อยถ้าเราเติมอะคืออ่างข้างหน้าคำใดจะแปลว่าไม่ใช่ครับเช่นมนุษย์ถ้าเติมอะข้างหน้าเป็นอะไรเติมอะเข้าไปข้างหน้ามนุษย์เป็นอะมนุษย์อะมนุษย์แปลว่าไม่ใช่มนุษย์ครับจะเป็นเสือช้างกวางเก้งเทวดาหรือสัตว์นานาชนิดอะไรก็ตามเถอะที่ไม่ใช่มนุษย์เป็นอะมนุษย์หมดไม่ใช่แปลว่าไม่มีมนุษย์อะมนุษย์ไม่ใช่แปลว่าไม่มีมนุษย์แต่แปลว่าไม่ใช่มนุษย์อะไรที่ไม่ใช่มนุษย์เรียกว่าอะมนุษย์หมดเทวดาก็เป็นอะมนุษย์คือไม่ใช่มนุษย์หรือคำว่ากุศลกุศลแปลว่าอะไรกุศลความดีแปลว่าความดีถ้าเติมอะเอาออ่างไปไว้ข้างหน้าจะเป็นอะกุศลอกุศลแปลว่าไม่ใช่กุศลครับไม่ใช่กุศลคือไม่ใช่ความดีความดีไม่ใช่แปลว่าไม่มีกุศลนะอกุศลนะครับกุศลคือความดีเช่นทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นกุศลหรือเป็นบุญถ้าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นอกุศลไม่ใช่กุศลไม่ใช่ความดีเป็นบาปอกุศลแปลว่าไม่ใช่กุศลครับไม่ใช่ความดีไม่ใช่แปลว่าไม่มีกุศลอีกคำหนึ่งคำว่ารูปประพรมถ้าเติมอะออ่างข้างหน้าจะเป็นอะรูปประพรมอะรูปประพรมแปลว่าอะไรแปลว่าในหลักเดียวกันไม่ใช่รูปประพรมครับไม่ใช่แปลว่าพรหมไม่มีรูปบางคนบอกว่าอะรูปประพรมคือพรหมไม่มีรูปแปลว่าไม่ใช่รูปประพรมครับคือละเอียดกว่ารูปประพรมจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่ไม่ใช่รูปประพรมละเอียดกว่าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยภาษาบาลีพื้นฐานแต่ถ้าเป็นคำนามที่มีอ่างนำหน้าอยู่แล้วเช่นอาวาสอาวาสแปลว่าที่อยู่ที่อาศัยถ้าเราเติมอ่างเข้าไปข้างหน้าก็จะเป็นอะอาวาสอะอาวาสอย่างนี้ไม่เพราะหลักภาษาบาลีให้เปลี่ยนอ่างข้างหน้าเป็นอะนะคืออ่างนอหนูอ่างนอหนูมาเติมแทนอะอย่างเดียวเพราะอะซ้ำกันเมื่อนำเอาอะนะอ่างนอหนูนะมาผสมกับอาวาสก็จะเป็นอะอะไรอาวาสอะนาวาสนะเป็นคำสมาสเป็นอนาวาสอะนะอาวาสเอาอาของอาเนี่ยมาต่อที่นอหนูเป็นอะนาวาสนั้นอนาวาสแปลว่าไม่ใช่ที่อยู่อาศัยเพราะอาวาสแปลว่าที่อยู่อาศัยอนาวาสแปลว่าไม่ใช่ที่อยู่อาศัยไม่ใช่แปลว่าไม่มีที่อยู่อาศัยในภาษาบาลีนะมาศึกษากันพื้นฐานอาจารย์ก็ไม่ได้จบมหานะหรือคำว่าอัศโศอัศโศอัศวะแปลว่าม้าเหมือนนามสกุลหลายคนอัศวะอะไรนะอัศโศแปลว่าม้าถ้าจะบอกว่าไม่ใช่ม้าเราก็เอาอ่างเติมเข้าไปข้างหน้าเป็นอะอัศโศอัศโศไม่เพราะตามหลักคือต้นเดิมอ่างต้องเปลี่ยนอ่างอะเป็นอนะเป็นอนะบวกอัศโศผสมแล้วเป็นอะอนัศโศอัศโศเป็นอนัศโศอนัศโศก็แปลว่าไม่ใช่ม้าไม่ใช่ม้าครับไม่ใช่แปลว่าไม่มีม้านะที่เรามาถึงคำศัพท์หลักของเราคือคำว่าอัตตาอัตตาแปลว่า
ตัวตนใช้หลักเดียวกันถ้าจะเติมอะเข้าไปข้างหน้าไม่เพราะเป็นอะอัตตาต้องเปลี่ยนอะเป็นอนะครับเป็นอนะอัตตาผสมกันเสร็จเรียบร้อยจะเป็นอนัตตานัตตาครับคืออะบวกอัตตานั่นเองแต่เปลี่ยนอะเป็นอนะแล้วผสมกันเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนครับอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่แปลว่าไม่มีตัวตนพระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนรูปไม่ใช่ตัวตนและขยายต่ออีกว่าถ้ารูปเป็นอัตตาหรือตัวตนแล้วรูปก็จะไม่อาพาธคือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ลำบากเราจะสามารถกำหนดรูปของเราให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เราสามารถกำหนดได้ว่ารูปของเราอย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่นี่เพราะรูปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเราจึงมีอาการอาพาธคือเจ็บไข้ได้ป่วยลำบากตรากตรำนักไม่สามารถกำหนดให้รูปของเราเป็นไปหรือไม่เป็นไปตามความต้องการของเราได้ฟังยากไหมฟังแล้วเข้าใจไหมก็เทศให้พระโสดาบันฟังนะและต้องทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังด้วยใจที่หยุดนิ่งในระดับไหนในระดับที่เป็นพระโสดาบันแล้วนะครับพระเจ้าจึงเทศง่ายเพราะว่าเทศให้พระโสดาบันฟังเป็นพระโสดาบันมีจักขุกรณีมีดวงตาธรรมมีญาณเครื่องอย่างรู้สามารถรู้และเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้แล้วในระดับหนึ่งจึงรู้และเห็นตามคำที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมส่วนเรายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันนะเราทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนซึ่งได้อธิบายไว้ในระดับหนึ่งแล้วในครั้งที่แล้วนะในครั้งที่ผ่านมาเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะครับอันนี้พระองค์มาขยายไงว่ารูปเป็นอนัตตาเราลองทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่ารูปหรือกายคือองค์ประกอบ1ใน5ของมนุษย์ที่เรารู้กันในศัพท์ว่าขันธ์5ครับขันธ์5ประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสัญญาสังขารสังขารแล้วก็วิญญาณครับจำได้ใช่มั้ยครับผมขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4อย่างนี้เรารวมเรียกว่าใจหรือนามครับงั้นมนุษย์เราก็ประกอบด้วย2ส่วนคือรูปกับนามหรือกายกับใจรูปคือกายใจก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปหรือร่างกายนี้เป็นอนัตตานี่ตรงนี้ขยายความตรงนี้แหละลงมาขยายความกันที่2รูปหรือร่างกายนี้เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของเรามันไม่ใช่ตัวตนของเราเราจึงกำหนดหรือควบคุมไม่ได้ครับไม่ใช่ของเราเราควบคุมไม่ได้ถ้าใช่ของเราเราจะควบคุมได้ร่างกายเราจึงลำบากด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคสารพัดโรคถ้าไม่มีโรคก็ปวดก็เมื่อยร้อนไปหนาวไปหิวไปกระหายน้ำปวดอุจจาระปวดปัสสาวะเรากำหนดให้ร่างกายเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้เช่นจะกำหนดว่าให้รูปร่างหน้าตาเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้หล่อเหมือนพระเอกให้สวยเหมือนนางเอกกำหนดได้ไหมไม่ได้ครับบังคับให้ร่างกายเอ้ยอย่าเจ็บนะอย่าป่วยนะบังคับก็ไม่ได้เอ้ยอย่าหิวนะอย่าปวดอุจจาระอย่าปวดปัสสาวะนะอย่าเมื่อยนะกำหนดไม่ได้ทั้งนั้นเลยอย่าแก่นะผมยังงอกนะฟันอย่าหักนะกำหนดไม่ได้ครับยิ่งกำหนดหรือว่าเขาว่าให้อายุยืนเท่านั้นเท่านี้นะที่เป็นไปไม่ได้เลยนี่เพราะอะไรเพราะไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราไงถ้าเป็นตัวตนหรือเป็นอัตตาของเราเป็นของของเราเราก็ต้องบังคับควบคุมกำหนดได้เหมือนเรามีเงินเงินของเราเราจะไปซื้ออะไรก็ได้ใช่ไหมจะซื้ออาหารซื้อรถซื้อมือถือแต่ถ้าไม่ใช่เงินของเราเราจะเอาไปใช้จ่ายอย่างนั้นได้ไหมครับก็ไม่ได้หรือถ้าเรามีรถของเราเองจะใช้เมื่อไหร่เวลาไหนก็ได้ดึกดื่นค่ำคืนเท่าไหร่ก็ได้เราจะให้ใครเอาไปใช้ก็ได้เพราะเป็นของเราถ้าไม่ใช่รถเราใช้อย่างนั้นไม่ได้รูปหรือร่างกายของเราก็เหมือนกันเช่นเดียวกันไม่ใช่ตัวตนอัตตาของเรา
ราจึงต้องลำบากเพราะร่างกายนี้บังคับควบคุมร่างกายนี้ให้เป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้เหมือนกันเลยครับต่อจากนั้นพระองค์ตรัสถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งคือนามหรือใจในทำนองเดียวกันกับรูปคือไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาต้องลำบากบังคับควบคุมไม่ได้ถ้าเป็นอัตตาตัวตนก็จะต้องบังคับควบคุมได้ซึ่งจะมาขยายในครั้งต่อไปนะได้ครับตอนนี้เราได้เรื่องรูปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นพื้นฐานก่อนครั้งต่อไปเป็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแล้วเราบังคับควบคุมไม่ได้ยังไงครับวันนี้เราให้บุญใสด้านผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวครอบครัวหน้าที่การงานการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ทุกท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีปรารถนาในสิ่งที่ดีงามให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เราบรรลุเข้าสู่พระนิพพานเทอญขอเจริญพร